สายฝนคนสอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาคุ้นเจาะกระเป๋ากางเกงกันจะเป็นกระเป๋าหลังของกางเกงเราจะคุ้นเจาะสองฝั่งก็จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้จะไปจะเป็นกระเป๋าจริงไม่ใช่กระเป๋าหลอกจะมีลูกกระเป๋าด้วยอันนี้จะเป็นด้านในเราจะไปลงมือคุ้นเจาะกระเป๋ากางเกงกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นหลังของกางเกงจะมีเกล็ดหนึ่งเกล็ดเราเย็บเกล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะตัวลูกกระเป๋าจะใช้ซับในทำแล้วก็จะเอาซับในมาวางประกบด้านในแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้จากนั้นก็จะใช้ได้เนาซับในติดกับตัวกางเกงเอาไว้เนาตรงช่วงที่เราจะคุ้นเจาะปากกระเป๋าพอเสร็จแล้วเราก็จะกลิ้งปากกระเป๋ากลับไปทางด้านในพอเสร็จแล้วช่างก็จะใช้ช็อคขีดตรงช่วงปากกระเป๋าเอาไว้พอให้เห็นนิดนึงกระเป๋าจะกว้าง12เซนจะยาว12เซนกว้างเซนครึ่งอันนี้จะเป็นผ้าตัวเจาะปากกระเป๋าจะใช้ผ้าเฉลียงแล้วก็อัดด้วยผ้ากาวยืดทีนี้เราเตรียมผ้ากุญเจาะเสร็จแล้วจะมีผ้า2ชิ้นมีผ้ากุญเจาะ1ชิ้นแล้วก็ผ้ารองอีก1ชิ้นทีนี้พอเรารู้ได้ผ้ากุญเจาะมาแล้วทีนี้เราก็จะมาลงมือกุญเจาะปากกระเป๋ากันเราจะใช้ด้านถูกประกบถูกแล้วก็วางลงไปวางให้อยู่กึ่งกลางเสร็จแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้แล้วเราก็จะไปลงมือเย็บเราจะปล่อยได้ทีนิดนึงถ้าเราปล่อยได้ห่างเดี๋ยวเวลาเราคลิปตรงมุมแล้วผ้าจะหลุดออกมาทางด้านนอกได้ต่อไปเราจะไปลงมือกุญเจาะปากกระเป๋ากางเกงกันเลยค่ะThank you.
Thank you.
ร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีกุญเจาะเย็บกุญเจาะกระเป๋ากางเกงหลังขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ